กษัตริย์อาเธอร์เป็นกษัตริย์อังกฤษผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในตำนานเล่าขานในฐานะวีรบุรุษในยุคกลางซึ่งได้ปกป้องเกาะบิตเทนจากการรุกรานของชาวแซกซอนในช่วงต้นศตวรรษที่6ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านและวรรณกรรมราวศตวรรษที่5ตอนนั้นอังกฤษมีเผ่าชนเถื่อนรุกรานและสับสนวุ่นวายด้วยการรบราระหว่างฝ่ายไบตันซึ่งเป็นชนพื้นเมืองกับชาวแซกซอนกษัตริย์เวอร์ติเกิลแห่งไบตันได้อพยพผู้คนมาอยู่ที่เวลโดยมีเด็กชายชื่อเมอร์ลินเดินทางมาด้วยเขาเป็นเด็กที่มีอำนาจเวทมนต์เพราะบิดาเป็นพ่อมดและมารดาเป็นเจ้าหญิงการเวลาผ่านไปบัลลังก์แห่งเวลก็ได้ตกอยู่แก่อูเทอร์เพนดากอนตามที่ปรากฏในตำนานอาเธอร์อูเทอร์ได้แปลงกายด้วยความช่วยเหลือของเมอร์ลินเพื่อล่อไปพบกับเลดี้อีเกลนภรรยาดุกแห่งคอนวอนศัตรูของเขาอูเทอร์ได้จำแรงร่างเป็นท่านดุกและรอบมาร่วมรักกับอเยนาในขณะที่ท่านดุกไปทำศึกทารกที่ปฏิสนธิขึ้นในครรภ์นั้นก็คืออาเธอร์ในขณะที่อาเธอร์ยังเป็นทารกนั้นเมอร์ลินได้สร้างเสกแท่งหินขึ้นในลอนดอนและเป่าร้องให้ผู้คนมาชุมนุมรับทราบกันโดยเมอร์ลินได้ปักดาบเปลือยไว้เล่มหนึ่งบนแท่งหินมีคำจารึกว่าผู้ใดที่สามารถชักดาบขึ้นมาจากแท่งหินนี้ได้เขาผู้นั้นจะได้ครอบครองแผ่นดินทั้งปวงบนเกาะอังกฤษผู้ที่ดึงดาบเล่มนั้นได้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือหนุ่มน้อยอาเธอร์นั่นเองและดาบที่ว่านี้ก็คือดาบเอ็กคาลิเบอร์อีก15ปีต่อมาอาเธอร์เติบโตขึ้นมาได้ขึ้นครองราชบัลลังก์เมอร์ลินได้พาอาเธอร์ไปเอาดาบเอ็กคาลิเบอร์จากทะเลสาบซึ่งนางฟ้าเลดี้ออฟเดอะเล็กได้ชูดาบนี้ขึ้นมาเหนือน้ำแต่อีกตำนานหนึ่งก็กล่าวว่าเอ็กคาลิเบอร์เป็นดาบที่ปักอยู่บนแท่งหินศักดิ์สิทธิ์ดาบในตำนานของกษัตริย์อาเธอร์เล่าลือกันว่ามีอำนาจวิเศษหรือมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกครองอังกฤษซึ่งใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์ครองแผ่นดินของอาเธอร์อาเธอร์ได้ครองบัลลังก์เนื่องจากสามารถดึงดาบออกจากศิลาได้เมื่อได้ขึ้นครองราชพระองค์ทรงปราบอริราชศัตรูหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นพวกแซกซอนสกอตแลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กหรือฝรั่งเศสโดยมีเมอร์ลินผู้วิเศษเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญแต่ศัตรูสำคัญคนหนึ่งของอาเธอร์กลับกลายเป็นสาวลูกพี่ลูกน้องของพระองค์มีนามว่ามอร์แกนเลเฟเธอผู้นี้ก็มีอิทธิฤทธิ์เวทมนต์ดีกว่าอาเธอร์มีเมอร์ลินคอยพิทักษ์อยู่ต่อจากนั้นตำนานของกษัตริย์อาเธอร์จึงไปอยู่ที่ความสำคัญในการผจญภัยของบรรดาอัศวินที่อยู่รอบกายซึ่งมี12คนเรียกกันว่าอัศวินโต๊ะกลมซึ่งใจความใหญ่ในการผจญภัยของอัศวินเหล่านี้อยู่ที่การตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์อัศวินโต๊ะกลมเป็นชื่อกลุ่มคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับเกียรติยศอย่างสูงสุดในราชสำนักของกษัตริย์อาเธอร์ในบรรดาอัศวินโต๊ะกลมเหล่านี้ที่โด่งดังอย่างเช่นเซอร์แลนซ์ล็อตส่วนเรื่องการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เป็นตำนานเช่นกันแต่คราวนี้เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนากล่าวคือจอกศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานหลายเรื่องของยุโรปยุคกลางพูดถึงจอกศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูใช้ในพระกยาหารมื้อสุดท้ายและรองรับพระโลหิตของพระองค์เมื่อถูกตรึงกางเขนแต่ใช่ว่าเนื้อหาของตำนานจะยึดเอาศาสนามาเป็นแก่นเรื่องตำนานจอกศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มักจะมีเนื้อหากล่าวถึงบรรดาอัศวินที่ออกเดินทางไปประจนภัยต่างๆนานาเพื่อค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์เสียมากกว่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดก็ได้แก่ตำนานพระเจ้าอาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลมและอัศวินผู้ค้นพบโฮลีเกลก็คือเซอร์กาเวนเซอร์กาลาฮัดและเซอร์เพอร์ซิวานโดยส่วนมากตำนานจะวางตัวเอกให้เป็นลูกหลานของฟิชเชอร์คิงซึ่งเป็นผู้ดูแลโฮลีเกลและเรียกสถานที่ซึ่งพบโฮลีเกลว่าปราสาทแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์ตำนานจอกศักดิ์สิทธิ์แต่ละเรื่องมักจะมีการผูกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำนานพระเจ้าอาเธอร์เช่นในส่วนของการสวรรคตของพระเจ้าอาเธอร์ซึ่งเรียบเรียงโดยโทมัสมาโลลีมีการรวมเอาเรื่องของเซอร์แลนซ์ล็อตและโฮลีเกลเข้าด้วยกันด้วยกล่าวว่ากาลาฮัดซึ่งเป็นบุตรของแลนซ์ล็อตและเอเลนบุตรสาวของฟิชเชอร์คิงได้เดินทางไปค้นหาโฮลีเกลพร้อมกับอัศวินโต๊ะกลมคนอื่นๆหากมีเพียงกาลาฮัดกับอัศวินอีก2คนที่ค้นพบโฮลีเกลได้ในขณะที่อัศวินคนอื่นล้มเหลวหรือถอนตัวแลนซ์ล็อตสามารถไปถึงปราสาทแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ก็จริงแต่เนื่องด้วยความผิดที่เขาเป็นชู้กับพระนางกรีเนเวียทันทีที่เขาเห็นโอลิเกลเขาก็ล้มลงเสียชีวิตฝ่ายกาลาฮัด
ก็ได้นำโฮลิเกลไปจนถึงแดนศักดิ์สิทธิ์และไปถึงสวรรค์ในอีกตำนานหนึ่งได้กล่าวว่าวิหารเยรูซาเล็มซึ่งเก็บสมบัติเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ไว้ก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกโรมันยึดครองในปีคริสตศักราช70กล่าวกันว่าในปีคริสตศักราช73โยเซฟได้นำโฮลิเกลไปยังบิตาเนียและนักบวชที่หนีรอดไปได้ก็กลายมาเป็นตระกูลใหญ่ในยุโรปจนกระทั่งศตวรรษที่11ตระกูลเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเลกเดอุสพวกเขาได้ทำการปกป้องรักษาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่เบื้องหลังและถ่ายทอดความลับเหล่านี้เฉพาะแก่ผู้สืบทอดของตนเท่านั้นการบุกเยรูซาเล็มในปีคริสตศักราช1071ถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิวรณ์ของจอห์นเลกเดอุสซึ่งถือว่าการปลดปล่อยกรุงเยรูซาเล็มเป็นหน้าที่ของตนจึงใช้อิทธิพลของพวกตนให้เกิดการก่อตั้งกองทัพครูเสดขึ้นมาปีคริสตศักราช1099กรุงเยรูซาเล็มถูกชิงกลับขึ้นมาได้หากการฆ่าสังหารในการปะทะกันครั้งสุดท้ายนั้นก็โหดเหี้ยมจนเป็นที่กล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คืออัศวินเทมพลาที่เลกติอุสเป็นผู้ก่อตั้งนั่นเองนับแต่ปีคริสตศักราช1118เป็นต้นมามีการค้นวิหารเยรูซาเล็มซึ่งหนึ่งในสมบัติที่ถูกค้นพบกล่าวก่อนว่ามีโฮลิเกลร่วมอยู่ด้วยการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ของอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์อาเธอร์อัศวินดังๆผู้เก่งกาจของอาเธอร์ก็มีอาทิกาเวนแลนสล็อตเพอร์ซิวานกาลาฮัดหากทว่าผู้ที่มีโอกาสเห็นจอกศักดิ์สิทธิ์ต้องสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยคุณสมบัติอย่างเช่นเซอร์แลนสล็อตแม้ว่าจะเป็นสุดยอดฝีมือเชิงยุทธแต่ก็มีมนทินจากการลอบรักกับกวีเนเวียมเหสีของอาเธอร์ซึ่งเป็นเจ้านายของตัวเองเขาจึงไม่มีสิทธิ์ได้เห็นจอกศักดิ์สิทธิ์ใบนั้นตำนานหนึ่งบอกว่าผู้ค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์คือเซอร์เพอร์ซิวานซึ่งหลังจากได้ตะเวนผจญภัยอย่างโชคโชนแล้วเขาก็ได้มาถึงปราสาทที่เก็บจอกศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ทำหน้าที่ที่พิทักษ์จอกก็คือลุงคนหนึ่งของเขานั่นเองเขาได้รักษาพยาบาลลุงซึ่งกำลังป่วยอยู่จนหายและลุงก็ได้มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เขาแต่อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าเซอร์กราฮัตอัศวินผู้มาถึงโต๊ะกลมในช่วงหลังต่างหากที่เป็นผู้ได้ครอบครองจอกใบนี้เขาเป็นลูกชายลับลักของแลนสล็อตและได้รับจอกจากผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นญาติอาวุโสเมื่อนำจอกกลับมายังโต๊ะกลมเขาก็ได้สิทธิ์นั่งบนเก้าอี้มหาภัยตัวนั้นตำนานยังกล่าวอีกว่าต่อมากลาฮัตเพอร์ซิวานและบอสามอัศวินผู้กล้าได้นำจอกศักดิ์สิทธิ์กลับมาคืนสู่นครเยรูซาเล็มผลงานนี้ทำให้กลาฮัตได้ขึ้นสู่สวรรค์แต่เพอร์ซิวานเสียชีวิตมีแต่เซอร์บอผู้เดียวที่กลับสู่คาเมลอตวังแห่งกษัตริย์อาเธอร์หลังจากแลนสล็อตกลับมาจากการค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยความผิดหวังเขาได้แอบมีสัมพันธ์กับกรีเนเวียเมื่อมอเดดได้เผอิญเห็นเข้าจึงเป็นเรื่องใหญ่อาเธอร์กับแลนสล็อตซึ่งเคยรักใคร่เป็นสหายสนิทก็ต้องแตกกันเหล่าอัศวินแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจงรักภักดีต่ออาเธอร์อีกกลุ่มหนึ่งเข้าข้างแลนสล็อตเกิดเป็นศึกกลางเมืองขึ้นเหล่าอัศวินโต๊ะกลมส่วนใหญ่ต่างเสียชีวิตในศึกครั้งนี้และมอเดดซึ่งต้องการเป็นใหญ่ครอบครองบัลลังก์ก็ถูกอาเธอร์สังหารด้วยหอกแต่อาเธอร์เองก็ถูกอาวุธของมอเดดบาดเจ็บสาหัสเช่นกันก่อนสิ้นพระทัยอาเธอร์ได้มอบดาบเอ็กคาลิเบอร์ให้กับเซอร์เบเดเวียอัศวินที่ยังเหลืออยู่เพื่อ นำเอาไปคืนยังทะเลสาบถิ่นเดิมเมื่อเบเดเวียขว้างดาบวิเศษนั้นลงไปในทะเลสาบก็มีแขนชูขึ้นจากน้ำมารับดาบไปประสบของอาเธอร์ถูกนำล่องไปกับแพกัญญาโดยมีเทพธิดากับนางฟ้าห้อมล้อมมอร์แกนเลเฟกับเลดี้ออฟเดอะเล็กก็ร่วมไปในแพกัญญาด้วยแพนี้จะนำอาเธอร์ไปสู่อวารอนอันเป็นดินแดนสูงสวรรค์เรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์แห่งเกาะอังกฤษนี้เป็นเพียงตำนานที่ยากจะฟันธงลงไปได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่เรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ก็เป็นเรื่องเล่าที่บอกต่อกันมาเป็นร้อยๆปีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ